ดขอรับคุณเห็นหรือยังว่ากระผมรักษาสัญญาขนาดไหนกระผมทำตามสัญญาแล้วคุณล่ะทำตามสัญญาหรือยังผมไม่เคยเต็มใจสัญญาอะไรกับคุณมันเป็นสัญญาฝ่ายเดียวผมไม่ได้ยินยอมด้วยคุณไม่มีสิทธิ์มาทวงเอาอะไรกับผมเฮ้ยเป็นเด็กเป็นเล็กมายืนเถียงผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ไม่ได้ที่คุณถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่มีเงินไปแต่งงานมีเงินเหลือกินเหลือใช้ก็ไม่ใช่เพราะกับผมเรื่องขอรับผมไม่ต้องการคุณเอาทุกอย่างของคุณกลับไปแล้วเอาชีวิตของผมคืนมาโธ่คุณพศถ้ากับผมเป็นสิ่งคนอื่นได้กระผมเป็นสิ่งไอ้ไวกูลแล้วแต่ที่กับผมยังติดเนี่ยอยู่กับคุณเพราะดวงของเรามีวาสนาต่อกันนะขอรับดวงวิญญาณนี้ไม่ใช่เป็นดวงวิญญาณที่ต่ำแต่เป็นดวงวิญญาณที่สูงมากและที่สำคัญเขาเกิดวันเดือนปีเกิดเดียวกับเองเขาถึงได้มาอยู่กับเองแต่เขาไม่เป็นอันตรายหรอกนะเขามาให้คุณกระผมทำตามสัญญาแล้วคุณก็ชดเชยให้กับผมบ้างสิครับคุณเอาร่างผมไปปู้ยี่ปู้ยำจนวุ่นวายไปหมดถ้าผมไม่ร่างคุณยืมอีกคุณก็จะไปสร้างเรื่องไม่รู้จบผมไม่ให้ทนเลยกันไอ้คุณพศคุณอย่าพลาดแล้วกันนะขอรับถ้าคุณพลาดเมื่อไหร่ผมจะเอาคืนให้สาสมเลยทีเดียวไอ้คุณพศไอ้คนใจร้ายไอ้คนใจดำแค่นี้ก็ช่วยกันไม่ได้นะขอรับแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ